นี่สรุปที่ให้ตุ๊กตาเขาเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะแอบถ่ายเขาอย่างนั้นเหรอผมรู้ความจริงหมดแล้วนะแปะไอ้เต้ยมันโดนจับแทนแปะอยู่นะแปะไม่คิดจะทำอะไรบ้างเลยหรอแปะขอโทษนะแปะทิ้งเมย์ไปไม่ได้คนอย่างแปะต้องมีเหตุผลที่ฟังขึ้นได้ไม่งั้นแปะคงไม่ทำเรื่องแบบนี้กูเมฆกับกูเสิร์ชเขาเคยทะเลาะกันรุนแรงไหมครับอเมฆกับเสิร์ชอะนี่รักกันจะตายเฮียสงสัยกูเมฆเหรอเรารู้ว่าคนที่เรารักทำอะไรบางอย่างที่มันผิดจะทำไงถ้าเป็นเก้าเก้าไว้ช่วยเขาก็เรารักเขาอ่ะแค่พอรักก็เลยยอมทำอะไรก็ได้อย่างนี้เหรอมิฮะหมดแล้วเบิ้ลให้เก้าหน่อยครับทานในจานให้หมดก่อนเดี๋ยวมิจัดให้จัดไปแต่ป้ามิไม่ต้องกลัวเก้าอ้วนนะเข้ากำลังกายทุกวันเนี่ยเวอร์มากป้าแปะเมธกับแปะเซิร์ดเขาสนิทกันใช่ป่ะอยู่ๆทำไมถามเรื่องเนี้ยเขาสนิทกันขนาดไหนป้าเขาก็โตมาด้วยกันทั้งคู่นะแล้วก็ต้องช่วยงานอากูกามาตั้งแต่เด็กๆเลยพอเรียนจบก็ไปช่วยงานอากงที่โรงแรมทั้งคู่สมัยที่เขาหนุ่มๆเนี่ยนะแปะเมธเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากรู้ไหมเป็นคนฉลาดเป็นคนหัวไวส่วนแปะเสิร์ชเป็นคนขยันเป็นคนทนทึกอากงเนี่ยก็เลยตั้งความหวังไว้กับสองคนนี้มากเพราะสองคนนี้นะเขาทำงานเข้าขากันดีๆถ้าจะให้เปรียบนะแปะเมธเป็นสมองที่ปราดเปรื่องแปะเสิร์ชก็ต้องเป็นมือที่มีพลังแล้วป้าเป็นตีนเหรอเป็นตีนไปถีบมึงนี่ไงถามได้แล้วทำไมตอนนี้แปะเมธเขาไม่ทำงานแล้ววะโอ้ยก็ตั้งแต่เมียเขาตายอะแหละแปะเมธก็เสียผู้เสียคนเศร้าจนทำงานอะไรไม่ได้เดี๋ยวป้าแม่เมย์เขาตายแล้วเหรอเขาแค่เลิกกันนี่คือเมย์เนี่ยเป็นลูกของเมียคนที่2คนที่ตายคือเมียคนแรกป้าเขาเป็นอะไรตายเขาฆ่าตัวตายนะลูกเมียคนแรกของแปะเมธอ่ะเขาแท้งแล้วเขาก็เสียใจมากจนกระทั่งในที่สุดเขาก็ฆ่าตัวตายนี่ไม่ต้องถามแล้วนะไม่ต้องไปพูดต่อด้วยเพราะว่าทุกคนในครอบครัวนี้ไม่มีใครเขาอยากพูดถึงเรื่องนี้กันเข้าใจนะครับมีแล้วพอแล้วลูกทานข้าวไปกินมากินต่อหมดแล้วป่ะรอแป๊บนึงเฮียปีโป้ขวดมันกินยังไงอ่ะมันต้องเขย่าเฮียรี่แตกก่อนเย็นละเฮียขอบใจมากนี่มึงทำอะไรเนี่ยคือเกาอยากรู้เว้ยว่าต้องเขย่ากี่ครั้งเอเยลลี่ข้างในถึงจะเหลวเป็นน้ำมาถ่ายเกาป่ะ
คือมึงไม่สนใจเลยใช่ป่ะว่ารอบตัวมึงเกิดอะไรขึ้นบ้างอะตั้งแต่ตัวแปดเสียจนไอ้เต้ยโดนจับแล้วเฮียไม่เห็นมึงจะสนใจเลยว่าคนอื่นเขาเครียดเรื่องคดีขนาดไหนเอาแต่เล่นไปวันๆแล้วทำไมต้องเครียดอะคนตายก็ไม่ใช่พ่อเราสนิทก็ไม่สนิทแล้วเฮียจะเครียดอะไรมันมีอะไรเกี่ยวเฮียได้ไงขนาดป้ากับมีก็ยังไม่เห็นว่าเขาเครียดอะไรเลยแล้วปกติเรื่องพวกนี้เฮียก็ไม่สนอยู่แล้วป่ะแล้วนี่เป็นอะไรเป็นไรมึงไปไหนเขาไปป่ะฮัลโหลครับพี่อ่ะเฮ้ยกัดกูการอยู่บ้านปะป้ายังไม่กลับเลยครับมีอะไรป่ะเฮียเออกัดเฮียมีเรื่องจะถามหน่อยตอนนี้เหรอเฮียเห็นกัดสนิทกับบ้านกูเมธอ่ะเฮียเลยจะมาถามอะไรหน่อยครับกัดพอจะรู้ไหมว่ากูเมธกับกูเสิร์ชเขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าเฮียสงสัยว่าแปดเมธเป็นคนยิงแปดเสิร์ชเหรเฮียไม่เชื่อเรื่องที่เต้ยเอาปืนไปทิ้งหรอครับเชื่อหลักฐานมันชัดเจนหมดแล้วว่าเต้ยเป็นคนเอาปืนไปทิ้งแต่เฮียไม่เชื่อว่าเต้ยจะฆ่าคนได้สมมุติถ้าเรื่องที่เต้ยพูดเป็นเรื่องจริงแปลว่าเรื่องที่เมย์ยิงแปดเซิร์ตพอถูกแปดเซิร์ตข่มขืนก็ต้องเป็นเรื่องจริงด้วยครับแล้วทำไมเฮียถึงมาถามถึงแปดเมธอ่ะเฮียว่าไอ้เต้ยมันไปเจอเมย์อยู่กับปืนจริงๆแล้วมันก็อาสาเอาปืนไปทิ้งให้จริงๆแต่ไอ้ที่เฮียคิดว่าอาจจะไม่จริงอ่ะก็คือเมย์ไม่น่าจะเป็นคนยิงกูเสิร์ชคนที่ยิงน่าจะเป็นกูเมธมากกว่าเรื่องข่มขืนน่ะฟังแล้วมันเชื่อยากเกินไปแต่ถ้าจะให้คิดว่าเมย์จะมีเหตุผลอะไรอีกที่จะไปฆ่ากูเซิร์ตมันก็นึกไม่ออกอ่ะพอคิดว่าถ้าเป็นกูเมธยิงแล้วเมย์พยายามที่จะปกป้องพ่อฟังแล้วมันก็ดูเป็นไปได้ปะแค่เราอาจจะต้องหาให้เจอว่าเหตุผลที่กูเมธฆ่ากูเสิร์ชได้อะมันคืออะไรแบบนี้ถ้าบอกว่าโกศลเป็นคนยิงแล้วเต้ยทำเพื่อปกป้องโกศลก็ต้องเป็นไปได้ใช่มันก็เป็นไปได้แต่ก็หาหลักฐานมาพิสูจน์กันให้ได้แล้วกันแล้วทำไมเฮียถึงสงสัยแปดเมธอ่ะเฮียก็ยังไม่มีเหตุผลเป็นชิ้นเป็นอันว่ะแค่รู้สึกว่าท่าทีของกูเมธอ่ะมันมีอะไรแปลกๆอยู่เซนล้วนๆอืมเซนใช้เป็นหลักฐานไม่ได้นะเฮีย
แต่เซนก็พาเราไปเจอหลักฐานได้ไงกัดสรุปพอจะรู้อะไรบ้างไหมเท่าที่ผมรู้อะไม่เคยเห็นเขาสองคนมีปัญหากันนะครับแปะเสิร์ตเขาก็ดูแลแปะเมย์เป็นอย่างดีแล้วกัดรู้ไหมว่าเมื่อก่อนอะกูเมย์เคยเป็นคนที่ทำงานเก่งมากรู้ครับป้าบอกกัดรู้ด้วยหรอแล้วทำไมเขาถึงเลิกทำงานอะแล้วเขาทะเลาะกันเรื่องธุรกิจหรือเปล่าไม่เกี่ยวกันเลยเฮียแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับกูเมธอ่ะคืองี้ฮะก่อนที่จะมาแต่งงานกับแม่เมย์อ่ะแปะเมธเขามีเมียคนหนึ่งเมียเขาแท้งลูกอ่ะแล้วก็เสียใจจนฆ่าตัวตายนั่นแหละเหตุผลที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้เฮียแปะเมธเขาพังมา20กว่าปีแล้วนะถ้าเรื่องมันเกี่ยวกับแปะเสิร์ฟจริงๆอ่ะทำไมเขาต้องรอ20กว่าปีอ่ะถึงจะมาฆ่ากันผมว่าเฮียมาผิดทางแล้วก็อาจจะจริงอย่างที่กัดว่าเฮียไปก่อนนะขอบคุณมากที่เล่าให้ฟังเรื่องพินัยกรรมของคุณประเสริฐดูเหมือนทายาทคนอื่นจะไม่มีใครสงสัยอะไรนะครับจะให้ผมดำเนินการต่อไปเลยไหมครับแล้วถ้าทางบ้านนายเขาเกิดสงสัยขึ้นมาเขาจะทำอะไรได้ไหมคะถ้าเขาสงสัยแล้วมีการร้องขอให้เกิดการตรวจสอบถ้าเป็นแบบนั้นผมคิดว่าผมน่าจะมีวิธีที่ทำให้การตรวจสอบไม่ได้ครับถ้าอย่างนั้นฉันฝากคุณช่วยโอนทรัพย์สินทุกอย่างของคุณประเสริฐมาให้พีทด่วนเลยนะคะผมขอกลับก่อนนะครับแล้วผมจะรีบจัดการให้ฝากจัดการให้เรียบร้อยด้วยนะคะ